ให้พึ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจไว้ภายในอย่าคิดส่งออกไปภายนอกการส่งจิตออกไปภายนอกมันไปเกาะไปคล้องทุกคนต้องให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นของชั่วคราวไม่เป็นของยั่งยืนอะไรดังนั้นจึงไม่ควรไปผูกพันกับมันเพียงแต่อาศัยมันอยู่แต่อย่าเอาจิตไปผูกพันกับมันให้สอนใจของตนอย่างนั้นถ้าไม่สอนใจไม่เตือนใจตัวเองอย่างนั้นแล้วมันไปติดมันคล้องจริงๆเพราะเกิดมาในโลกนี้แล้วมันก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรถ้าไม่มีธาตุสี่ขันธ์ห้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรโลกภายนอกนู่นเพราะมันเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้มันไม่รับรู้อะไรมีแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ส่วนธาตุสี่หรือขันธ์ห้าอันรวมเรียกว่าคนหรือว่าสัตว์นี่มันมีความหมายอยู่มากมายเพราะมันมีความหมายอย่างนี้แหละเราจึงต้องศึกษากันให้รู้ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งความหมายมันก็มีอยู่ว่าธรรมชาติที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่นะอันนี้แหละมันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยนะดูที่ร่างกายเนี่ยน้ำหนักคนละ50-60กิโลมันยังเคลื่อนไหวไปมาได้นี่สังเกตดูให้ดีถ้าจิตดวงนี้ถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วร่างนี้เคลื่อนไหวอะไรก็ไม่ได้เลยนี่มันมีความหมายอย่างนี้แหละแต่คนบางพวกก็เลยเห็นเลยเถิดไปก็มีเห็นเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างศูนย์หมดไม่มีอะไรไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรเมื่อมันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันศูนย์ไปหมดอย่างนี้มันก็ไม่สำรวมระวังในการกระทำความดีหรือความชั่วแล้วแต่จะชอบใจจะทำอย่างไรมันก็ทำไปตามชอบใจตัวเองเพราะความเห็นนั้นแหละเป็นเหตุทำให้คนเราทำความชั่วโดยไม่เกรงกลัวต่อความชั่วอันนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะมันเห็นว่าตายแล้วศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างมันศูนย์หมดไม่มีอะไรความเห็นอย่างนั้นแหละมันทำให้มนุษย์เราเบียดเบียนกันทำลายล้างพรานกันอยู่ในโลกอันเนี้ยไอ้ผู้ที่มีความเห็นว่าการกระทำนั้นมีผลตอบแทนอย่างนี้นี่ผู้นั้น
ก็จะเลือกทำตั้งแต่กรรมที่ดีเพื่อต้องการผลอันดีงามตอบแทนให้ตนได้ความสุขความสบายสิ่งใดที่มันจะมีผลตอบแทนให้เป็นทุกข์มันก็ไม่ทำไม่พูดมันก็เว้นว่าผลที่ตอบแทนแก่ผู้กระทำกรรมต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ตอบแทนแต่ชาตินี้เท่านั้นบัดนี้มันติดตามตอบแทนไปในชาติหน้าต่อไปนู่นอีกตอบแทนไปหลายชาติทีเดียวกรรมบางอย่างอ่ะนี่ความคิดความเห็นนะนี่มันถึงว่ามันสำคัญนะมันมีความหมายมันมีอิทธิพลที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจคันถ้ามองดูอีกแง่หนึ่งมันก็เหมือนอย่างว่านะอย่างคนจำพวกที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างศูนย์หมดไม่มีอะไรพอมองดูอันใดมันก็มันไม่มีความหมายอะไรอ่ะคำว่าร่างกายเถอะมันก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อมันแตกสลายลงแล้วมันก็ไปเป็นดินน้ำไฟลมอยู่เหมือนเดิมวันนี้ดวงจิตนี่มันก็มองดูแล้วไม่มีรูปร่างอะไรเลยเนี่ยมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆเพราะคนที่มองดูจิตอันนี้มันไม่มีรูปร่างอะไรนี่แหละมันจึงสำคัญว่ามันศูนย์มันไม่มีความหมายอะไรเมื่อตายลงไปแล้วมันก็สูญไปเฉยๆนี่แหละมันไม่มีอะไรนี่มันก็เห็นกันอย่างนี้แหละคนเรามันจึงอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามชอบใจตัวเองมันจะมีผลตามสนองอย่างไรไม่คิดไม่รับรู้เลยเพราะมันถือมั่นในทิฏฐิความเห็นว่าตายแล้วศูนย์อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้บุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีแล้วเมื่อมันเห็นไปว่าตายแล้วศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างศูนย์ไปหมดอย่างนี้อันนี้แหละมันเป็นเหตุให้คนเราประมาทในการละความชั่วทำความดีให้ระวังไว้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันทางผิดทางนั้นนะไม่ใช่ทางถูกทีนี้บางความเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาแล้วมันแตกดับไปเมื่อไปเกิดไปใหม่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตามเดิมของมันไม่เปลี่ยนแปลงคือความเห็นของคนบางคนน่ะมันดูเอาธรรมชาติพืชผลต่างๆนี่ถ้าอย่างว่าต้นมะม่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นผลมะม่วงทีนี้เมื่อต้นเก่ามันตายไปเอาต้นใหม่เกิดขึ้นมามันก็เป็นต้นมะม่วงอยู่ตามเดิมมันไม่ได้กลายเป็นต้นอื่นไปนี่ไปเอาธรรมชาติพืชผลต่างๆเหล่านี้มาเทียบกับชีวิตของคนเราอ่ะก็พวกนี้ก็เลยเห็นว่าคนเรานั่นหรือเห็นว่าโลกเที่ยงเนี่ยถึงแม้ว่าชีวิตนี้มันจะแตกดับทำลายไปแต่เมื่อเกิดไปในชาติหน้าต่อไปมันก็เป็นเหมือนเดิมนี่แหละเคยเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์อยู่เคยเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายอยู่ตามเดิม
เคยเป็นผู้หญิงมาแต่ก่อนก็เป็นผู้หญิงอยู่ตามเดิมเคยเป็นช้างม้าวัวควายอะไรก็เป็นช้างม้าวัวควายอยู่ตามเดิมชีวิตนี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงความเห็นพวกนี้นี่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อผู้ใดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ถือว่าทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญสิแบบนี้นะนั่นแหละเพราะว่าเช่นอย่างคนเรานี่จะทำดีหรือทำชั่วอย่างไรมันก็ไม่มีผลตอบสนองเพราะว่าความเห็นที่ว่าเคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็เกิดไปก็เป็นผู้ชายอยู่อย่างนั้นไอ้ความชั่วที่ทำในชาตินี้ไม่มีผลตามสนองไปตกแต่งนำไปสู่นรกอบายภูมิอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นไม่มีความเห็นของคนเหล่านี้นี่เพราะฉะนั้นความเห็นต่างๆหมดนี้นะมันจึงเป็นเหตุให้คนเราทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่เกรงกลัวต่อกรรมชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เลยดังนั้นนะบรรดาผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายควรพากันหลีกเลี่ยงความเห็นดังกล่าวมานี้อย่าไปสร้างความเห็นอย่างนี้ขึ้นในใจเพราะมันเห็นผิดไปจากกฎธรรมดา อันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เจ้าตรัสรู้ตามกฎธรรมดากฎธรรมดาของโลกนี้เป็นไปอย่างไรพระองค์ก็รู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นองค์ก็แบ่งกฎธรรมดาเหล่านี้ออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งประเภทที่มีจิตครองใจครองประเภทหนึ่งไม่มีจิตครองใจครองนี่มันสองประเภทประเภทที่ไม่มีใจครองนั่นนะอันนั้นมันไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรจริงไงมันไม่ได้เสวยสุขเสวยทุกข์อะไรเพราะมันไม่มีจิตรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเหล่านั้นเลยเช่นต้นไม้อย่างนี้นะมันเกิดขึ้นมาแล้วใครจะไปตัดไปฟันมันยังไงมันก็ไม่เจ็บไม่ร้องครวญครางอะไรเลยอย่างนี้แหละเอ้าตัดมันลงไปมันตายก็ตายไปส่วนคนหรือสัตว์นี่สิบัดนี้มันมีจิตครองใจครองเมื่อได้ร่างอันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็พาร่างอันนี้ให้เดินไปวิ่งไปได้ทำการงานต่างๆได้อย่างนี้นะนี่ที่ได้รูปได้ร่างอย่างนี้มาที่จิตได้มาอาศัยอยู่ในรูปร่างอย่างนี้นะมันเป็นมาอย่างไรบัดนี้นะพระศาสดาก็ทรงรู้แจ้งหมดอย่างว่าพืชต่างๆนั่นนะอาศัยอุตุธาตุเนี่ยอาศัยธาตุสี่นั่นเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าแล้วมันมีสัดส่วนเหมือนกันเสมอกันแล้วมันเลยเกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาได้นี่เป็นต้นไม้เป็นดินเป็นหินอะไรต่ออะไรขึ้นมาหลายอย่างอย่างนั้นโดยที่ไม่อาศัยกรรมดีกรรมชั่วอะไรตกแต่งเลยธาตุเหล่านั้นน่ะมันรวมกันเข้าแล้วมันก็เกิดขึ้นเฉยๆนี่แหละส่วนมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่อันนี้นี่มันจะเกิดเองเป็นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยอย่างนั้นไม่ได้เลยเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็รู้แจ้งว่ามันเกิดขึ้นจากกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำเอาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังโน่นกรรมดีกรรมชั่วนั่นนะนำดวงจิตวิญญาณนี่มา
เกิดในร่างของมนุษย์นี่อีกหรือในร่างของสัตว์นั่นเนี่ยมาตกแต่งธาตุของมารดาธาตุของบิดานี่ให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาธาตุของมารดาบิดาก็มีธาตุสี่อยู่พร้อมนั่นเมื่อบุญกรรมมันมาตกแต่งให้แล้วอย่างนี้มันก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นธาตุสี่ขึ้นมาอีกรูปหนึ่งต่างหากบัดนี้คลอดออกมาก็เป็นคนก็เลยสมมุติกันว่าผู้หญิงผู้ชายตามเพศและทีนี้มันก็มีอิทธิพลเมื่อมันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาก็เดินได้กินได้วิ่งได้ทำอะไรก็ทำได้อย่างว่านั่นนะนี่ที่มันมีอิทธิพลอย่างว่านี่ได้ก็เพราะเหตุว่าอาศัยกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละมันมาหนุนจิตวิญญาณอันนี้นะให้คิดให้ปรุงให้แต่งนั่นแหละเมื่อกรรมดีมันมาสนับสนุนมันก็โดนบันดาลให้จิตนี้คิดอยากได้ดีอยากทำดีอยากมีความสุขความเจริญนี่เป็นสายของบุญกุศลนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าผู้ใดยึดถือกรรมชั่วมามากกลัวกรรมดีอย่างนี้กรรมชั่วมันก็มีอิทธิพลมันดลใจนี้ให้ชอบการกระทำความชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นเขาทำความชั่วก็ชอบใจเช่นอย่างว่าคนบางคนไปเห็นเขาดื่มสุรายาเมาอยู่เงี้ยหรือว่าสูบฟินสูบกัญชาอะไรเหมือนนี่เกิดความชอบใจขึ้นมาแม้น่าจะสนุกสนานดีก็กระโดดเข้าไปร่วมวงกับเขาอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่ากรรมชั่วมันหนุนส่งเห็นเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆหมู่นั้นเข้าแล้วก็ชอบใจเลยก็ไปเรียนแบบเขาเขาตกอ้วนตกสะดุ้งทอดแหอย่างนี้นะเขาตกเบ็ดอย่างนี้พอเห็นเขาแล้วก็ชอบใจเลยไงเราต้องเอาชอบทอดแหก็หาแหมาสิป่ะนี่นั่นเนี่ยเอาไปทอดเหมือนอย่างคนคนนั้นเนี่ย นี่แหละที่ให้เห็นว่ากรรมดีมีจริงกรรมชั่วมีจริงมันพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แจ้งตามกฎธรรมดาอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งเอาเรื่องมันนะเราก็รู้ได้ด้วยการคิดสูตรดูไอ้การกระทำของตัวเองและของบุคคลอื่นสัตว์อื่นนี่แหละเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าบาปมีจริงบุญมีจริง เราวินิจฉัยดูอย่างนี้เรียกว่าดูรูปธรรมไปก่อนมานี่ส่วนนามธรรมนั่นมันละเอียดไม่มีรูปร่างมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะบางคนนะเพราะนั้นเมื่อเห็นรูปภายนอกนี่มันแสดงถึงกรรมดีกรรมชั่วตกแต่งให้มันแตกต่างกันนะถ้ากรรมดีตกแต่งให้รูปร่างของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีล้วนแต่ดีๆงามๆทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าบาปอกุศลตกแต่งให้รูปคนก็ดีรูปสัตว์ก็ดีก็ล้วนตั้งแต่ไม่สมประกอบไม่สวยไม่งามแล้วก็มีความบกพร่องไม่ได้สัตว์ได้ส่วนอะไรพวกนี้นะนี่เราเห็นกันได้ชัดๆอยู่เลยนี่ ทีนี้เมื่อเห็นสิ่งภายนอกนั้นแล้วก็มาน้อมเข้ามาภายในบัดนี้น้อมเข้ามา
เพ่งดูกิริยาของจิตสิจิตโลภจิตโกรธจิตหลงมันแสดงออกมาอย่างไรเรามาเพ่งดูในขณะที่มันโลภมันเป็นยังไงนี่ก็เมื่อมันโลภแล้วมันก็ไม่มีเมตตากรุณาใครแล้วมีแต่วางแผนอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนหาอุบายยื้อแย่งเอามาโดยวิธีต่างๆใครจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างไรก็ช่างมันนั่นแหละเราก็รู้ได้เลยว่าความโลภมันเป็นอกุศลนะ มันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ทุกข์นั้นก็จะมาถึงตัวในภายหลังความโกรธก็เหมือนกันจิตโกรธก็คือจิตปราศจากเมตตาธรรมกรุณาธรรมไม่สงสารไม่เอ็นดูใครเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วฆ่าได้ตีได้ด่าได้ทำความพินาศให้ถ้าไม่มีโอกาสที่จะไปทำร้ายร่างกายเขามันก็ไปทำร้ายทรัพย์สมบัติเขาให้ชิบหายวายวอดลงเผาบ้านเผาเรือนเขาทำลายสัตว์สาวาสิ่งของเขาสัตว์เลี้ยงเขาอะไรหมดเนี้ยนี่เราเห็นได้ชัดๆแล้วไม่ใช่หรือความโกรธมันก็มีอิทธิพลถึงกับว่าบังคับกายบังคับจิตให้ทำความชั่วให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ตามกำลังแห่งกรรมนั้นมันมีมากมีน้อยเพียงใดมันก็โดนบันดาลให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้มากเพียงนั้นน้อยเพียงนั้นเนี่ยอันนี้ได้ชื่อว่าเรามองดูข้างในแบบนี้นะนั่นแหละมองดูในดวงจิตพี่มันก็เห็นได้ชัดๆเลยในฝ่ายอกุศลแบบนี้วันนี้ในฝ่ายกุศลเอาก็มองดูจิตตัวเองนี่จิตที่เป็นกุศลน่ะมันประกอบไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรม มันมีความคิดว่าเมื่อตนเองต้องการความสุขชั้นใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกับเรานี่เองเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปทำทุกข์ให้แก่คนอื่นและสัตว์อื่นเลยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครต้องการเลยอย่างนี้นะเมื่อเราก็ไม่ต้องการความทุกข์ชั้นใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ไม่ต้องการความทุกข์เหมือนกับเรานี่แหละนี่เมื่อพิจารณาเทียบเขาเทียบเรากันดูแล้วมันก็อันเดียวกันเลยความต้องการปรารถนาเมื่อมันมองเห็นได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะทำทุกข์ให้แก่ใครแล้วผู้นั้นนั่นเรียกว่าจิตเป็นกุศลนะเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็มีความกรุณาสงสารหาหนทางช่วยเหลือให้เขามีความสุขตามอัตภาพเท่าที่เราจะช่วยได้เห็นคนอื่นเขาเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญก็แสดงความพลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาเมื่อเห็นคนอื่นเขาถึงความวิบัติเมื่อพิจารณาเห็นว่าความวิบัติของคนเหล่านี้มันเกิดจากกรรมจากเวรช่วยไม่ได้ไม่มีทางช่วยเหลือได้เลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเสียใจเศร้าโศกกับความวิบัติของคนที่เกี่ยวข้องกับตนเช่นเป็นญาติวงคงสาอะไรเหล่านี้ก็วางอุเบกขาลงได้เพราะมันเหลือวิสัยแล้วนี่ถ้าสิ่งใดเหลือวิสัยตนทำไม่ได้แล้วยังจะไปแสดงความเสียใจเศร้าโศกคับแค้นอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์เปล่าๆเลยไม่ใช่หนทางของนักปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านว่านั่นแหละอันนี้แหละจิตเป็นกุศลนะ
ลองสังเกตดูในใจของใครของเราทุกคนนะว่าจิตเราเป็นกุศลอย่างนี้ไหมหรือว่าจิตเป็นอกุศลอย่างที่ว่ามาตอนต้นแล้วไหมรู้ไหมว่าจิตเป็นอกุศลนะนี่ถ้าว่ารู้อย่างนี้มันก็ดีแล้วรู้แล้วมันจะไม่ได้ไปสร้างอกุศลขึ้นในจิตแบบนี้มันจะไม่คิดไปเพ่งเล็งในสมบัติผู้อื่นแม้เขาจะมีมากอย่างไรเรามีน้อยเราก็ใช้ตามน้อยยินดีบริโภคใช้สอยตามน้อยนี่แหละเพราะบุญตัวเองมันมีน้อยตนเองก็ต้องได้เสวยความสุขตามน้อยนี่แหละเขามีมากก็เพราะเขาทำบุญมากเขาทำความดีมาแต่ก่อนมากมันก็มาอำนวยผลให้มากอย่างนั้นแหละถ้าเราต้องการความเจริญความสุขมากๆอย่างนั้นเราก็ทำความดีเข้าสิทำความดีให้มากๆเข้าไปเมื่อชาตินี้มันมีความสุขเพียงแค่นี้แล้วชาติต่อไปเราจะมีสุขมากกว่านี้ถ้าเราทำความดีให้มากๆเข้าไปนี่มันก็รู้จักสอนตนอย่างนี้เลยธรรมดาคนจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะมันต้องรู้จักฉลาดสอนตัวเองอย่าไปโกรธใครอย่าไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรใครเพราะถ้าไปผูกโกรธผูกพยาบาทอย่างนั้นกรรมเวรนั้นมันก็ตามสนองไปเมื่อไปชาติหน้าต่อไปกรรมนั้นมันก็โดนบันดาลให้ตนนั่นแหละไปเบียดเบียนบุคคลผู้ที่ตนพยาบาทไว้นั้นจะว่าไปทำลายล้างผลาญชีวิตของเขาอย่างนี้นะเอาเขาก็ผูกเวรกับตนไว้อีกแบบนี้อย่างนี้แหละเมื่อชาติต่อไปนั่นมานี่ต่างคนต่างมีเวรต่อกันและกันมากระโดนบันดาลให้ไปเกิดร่วมกันพอพบกันเข้าแล้วไอ้ผู้ที่มันผูกเวรไว้นั่นมันก็มาทำลายล้างผลาญผู้ที่ถูกจองเวรนั่นน่ะนั่นแหละให้ย่อยยับลงไปเอาถ้าผู้นี้ถูกจองเวรถูกล้างผลาญแล้วผูกอาฆาตเจ็บใจไว้เอาก็ไปล้างผลาญคนนั้นอีกไม่มีสิ้นสุดเลยถ้าไม่ยกโทษให้แก่กันและกันแล้วมันก็จะเที่ยวเบียดเบียนกันและกันอยู่อย่างนั้นไปไม่มีสิ้นสุดจริงๆนั่นนะ